Neolution Esports พื้นที่เรียนรู้ของคนรักเกมเอาตัวนี้เอาตัวนี้เปิดเลยเปิดเลยตันสิวะอย่าให้หนีไปได้เอออย่างนั้นแหละเสียงวัยรุ่นตะโกนดังต้อนรับเราทันทีที่เปิดประตูเข้ามาที่สถานที่แห่งนี้ Neolution Esports ร้านเกมที่ไม่ได้มีไว้เพื่อการเล่นเกมฆ่าเวลาสนุกสนุกแต่เป็นการเล่นแบบมืออาชีพสังเวียนของนักกีฬา Esportsจุดเริ่มต้นมาจาก2พี่น้องเสถียรและธรรมะบุญมานันที่ชื่นชอบและหลงใหลในการเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆและมีความคิดที่อยากจะพัฒนาวงการเกมบ้านเราให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆจึงได้เปิดร้านนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้ผู้ที่ต้องการเล่นเกมอย่างจริงจังได้มารวมตัวฝึกซ้อมฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเล่นเกมของตนเองและเพื่อร่วมทีมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆทั้งในและนอกประเทศหากมองจากภายนอกก็จะเห็นว่าร้านนี้ไม่ต่างอะไรจากร้านเกมทั่วไปนักมีคอมพิวเตอร์วางเรียงกันมีหูฟังอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ให้ใช้บริการแต่ในร้านนี้จะมีการจัดแบ่งออกเป็นโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซนเล่นเกมทั่วไปโซนสำหรับการแข่งขันโซนสำหรับการฝึกซ้อมและโซนที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมผมธรรมะบุญมานันนะครับเป็นคนที่ดูแลฝั่งของด้านอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เป็นคนที่คอยช่วยดูแลให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำร้านแล้วก็แพลนต่างๆของ Neolution Esports นะครับจริงๆแล้วผมกับพี่ชายเป็นคนที่ชอบเล่นเกมครับแล้วก็บังเอิญพี่ชายได้ไปเห็นที่ประเทศเกาหลีจะมีเหมือนเป็นตึกนึงครับสำหรับเกมเมอร์โดยที่ทุกคนแบบเป็นระดับมืออาชีพระดับประเทศอะไรเงี้ยคุณสามารถแบบไปใช้ห้องที่มันพิเศษขึ้นได้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นทีเนี้ยก็เลยกลับเมืองไทยว่าเอ๊ะจริงๆคนเล่นเกมเมืองไทยมันเยอะแล้วก็คนที่เล่นจริงจังก็มีมากแต่เมืองไทยเราเองไม่ค่อยจะสนับสนุนเรื่องของการเล่นเกมเท่าไหร่ก็เลยเริ่มคิดว่าอ่ะงั้นเราลองมาสนับสนุนเกมเมืองไทยจริงจังดูให้มันดูแบบมีทีมมีได้เงินเดือนมีอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็เป็นแบบกลุ่มแรกๆที่แบบสนใจที่อยากจะทำตรงนี้ก็เลยเริ่มผลักดันให้มีแบบทีมเกมขึ้นมาโดยที่ผมเริ่มจากการที่ไปสนับสนุนทีมทรัชนะฮะในเกมโดตาพอทำมากันเรื่อยๆคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีที่ที่แบบเหมือนให้เขาไว้ที่เป็นที่ซ้อมเป็นที่ฝึกด้วยอะไรเงี้ยเหมือนนอกก็เลยเริ่มทำร้านเน็ตขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นร้านเน็ตไหมก็ไม่เชิงเพราะจริงๆแล้วอ่ะภายในนั้นอ่ะเราออกแบบมาให้มันครบวงจรสำหรับเกมจริงๆคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องซ้อมนะครับเรามีห้องซ้อมมีเวทีที่ใช้ในการแข่งขันมีพื้นที่ที่ใช้ในการแข่งขันมีพื้นที่ที่ใช้จัดอีเวนต์เหมือนครบเลยว่าแบบคุณเข้าไปนี่คือทุกอย่างก็เลยได้ทำร้านที่เป็นNeolution Esports Cyber Cafe ขึ้นมาก็เริ่มตั้งแต่ด้านในสุดของร้านนะครับจะเป็นโซนที่ใช้ในการจัดแข่งนะฮะมันก็จะมีโซนที่ใช้ในการจัดแข่งแล้วก็จะมีตัวเวทีนะครับเวทีอยู่ข้างหน้าเวลาที่มีแมตช์สำคัญหรือคู่สำคัญเนี่ยขึ้นไปแข่งบนเวทีได้นะฮะมีชุดเครื่องเสียงครบมีห้องสำหรับทำสตรีมเรียบร้อยครับสตรีมคือการเหมือนถ่ายทอดสดออนไลน์นะครับแล้วก็ถัดมาข้างๆห้องโซนที่ใช้จัดแข่งนะครับก็จะมีห้องซ้อมนะฮะคือเป็นที่ที่แบบเอาไว้ให้นักกีฬาสามารถเข้าไปซ้อมกันได้หรือใครอยากจะเข้าไปซ้อมสามารถเช่าห้องซ้อมได้แล้วก็มีห้องที่เป็นเหมือนมีตติ้งรูมไปนั่งคุยกันหรือประชุมกันเพื่อจะไปใช้ห้องนี้กันเข้ามานะครับให้มีตติ้งรูมนะครับแล้วก็ถัดออกมาก็จะเริ่มเป็นโซนที่แบบชิลๆนั่งเล่นสบายๆนะฮะซึ่งโซนนี้จะใช้แบบพื้นที่ค่อนข้างกว้างให้นั่งสบายๆและภายในร้านเองตอนนี้จะมีอาหารขายเลยเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นน้ำนะครับเหมือนเป็นที่นั่งเล่นแล้วก็จะมีโซนที่เป็นบอร์ดเกมให้ด้วยสำหรับฝึกสมองอะไรทีนี้ถ้าบอร์ดเกมเราต้องใช้แบบแนวความคิดฝึกสมองอะไรประมาณนี้ครับครับผมแล้วก็โซนในสุดเนี่ยผมใช้คำว่าเลิฟซีทเลยเพราะเป็นที่นั่งคู่เผื่อมากับแฟน ก็นั่งกันสบายๆอะไรอย่างนี้ครับจะได้แบบไม่มีใครรบกวนเรามีแบบทำเป็นโซนๆเป็นไพรเมทโซนให้อะไรคือจริงๆแล้วครับในไทยเราเองอ่ะคนที่มีความสามารถส่วนบุคคลนะครับในการเล่นเกมสูงมากคือคนไทยเก่งนะครับตัดสินใจเก่งเล่นเกมเก่งแต่สิ่งนึงที่คนไทยขาดคือทีมเวิร์ค
เวลาที่เล่นเกมแข่งกันแล้วมันต้องใช้ทีมเวิร์คสูงมากครับที่นั่นมันต้องมีคนที่แบบมาสอนมาเทรนเขาให้แบบทำงานเป็นทีมยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆถ้าอย่างเมืองนอกอย่างเงี้ยผมไปเรียกว่าฝังหมาแล้วกันอย่างจากพี่แว่นหรือจากใครอะไรเงี้ยครับจากบูเงี้ยก็เราซึมซับเข้ามาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงเขาจริงจังมากเลยนะเขาไปแข่งเกม5คนไปแข่งกันแค่5คนที่ลงแข่งแค่5คนนะครับแต่ทีมซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างหลังนะอีก10กว่าคนดูอะไรบ้างเขาดูตั้งแต่แผนทีมของคู่แข่งแผนการซ้อมดูนักกีฬาการฟอร์มทีมสภาพร่างกายสภาพจิตใจคือเขาดูทุกอย่างแต่คนไทยเวลาไปแข่งไป5คนแล้วไม่ได้มีการเทรนอะไรคือเด็กๆฝึกกันเองอะไรครับถ้าจะดีหน่อยก็คือหัวหน้าทีมเขาไปดูรีเพย์ดูอะไรมาแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นทำไมเราไม่มีการแบบฝึกเกมเมอร์ของเราของไทยเราให้แบบเก่งขึ้นซึ่งจริงๆเราก็มีเกมเมอร์ที่เป็นแบบเรียกว่าระดับโลกก็น่าจะได้เพราะว่าจริงๆคือในนิวเทคสปอร์ตเองจะมี1คนที่ว่าวูมิสเตอร์วูเรียกกันว่ามิสเตอร์วูครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ7ทีมครับก็จะมีเกมคอยแบงค์2ทีมก็มีเกมคอน2ทีมแล้วก็มีSF นะครับมี Dota แล้วก็กำลังดู CS:GO อยู่จริงๆที่เน้นที่สุดเลยครับอย่างแรกเลยคือทัศนคติอย่างที่2คือวินัยจริงๆมันสำคัญแบบไม่ต่างกันเลยนะครับครับส่วนเรื่องฝีมืออ่ะคือคุยกันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าฝีมือมันฝึกได้เว้ยแต่ทัศนคติกับความรับผิดชอบเนี่ยมันฝึกยากคือจริงๆแต่ละเกมแตกต่างกันไหมก็ไม่มากครับจริงๆแล้วคือเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าเวลาเราสนับสนุนแต่ละทีมครับส่วนใหญ่เราไม่ได้สนับสนุนเป็นเงินจำนวนมากเราสนับสนุนเงินเพียงแค่พอที่เขาสามารถที่จะเอาไปใช้ในการเล่นได้เพราะว่าแต่ละเกมมันต้องมีการเติมเงินเพื่อที่แบบซื้อของซื้ออะไรมาแล้วเอาไปใช้แข่งประมาณนั้นนะครับแต่หลักๆเลยคือเราจะสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นครับเงินก็มีระดับนึงซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเขาตั้งใจแล้วเขาฝึกฝนกันจริงๆนะครับเขาไปชนะเนี่ยเงินรางวัลมันมีมูลค่ามากกว่าที่เราสนับสนุนเยอะครับอย่างทีมฮอนอย่างเงี้ยชนะทีนึงเนี่ยเงินรางวัลก็หลักล้านใช่ครับเขาไปชนะทีนึงเงินรางวัลเขาหลักล้านเนี่ยเขาก็ได้เงินคนละแบบแสนสองแสนแล้วเงินที่เราสนับสนุนมันไม่ได้เยอะมากมายครับแต่จริงๆเราก็แบบสนับสนุนเขาหลักหมื่นเหมือนกันจริงๆแล้วที่ผ่านมาเรามีการจัดแข่งโดต้าเป็นรายเดือนเงี้ยครับก็มีแล้วก็มีนิวโรชันเกมมาเนียอันนี้ไม่รู้ว่าน่าจะเคยได้ยินหรือเปล่าไม่แน่ใจบางคนอาจจะเคยได้ยินคือมันจะเป็นการไปจัดงานออกอีเวนต์เลยครับบนห้างครับซึ่งตรงนี้จะมีดารามีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีค่ายเกมต่างๆร่วมกันกับเราเร็วๆนี้ประมาณวันที่29ถ้าผมจำไม่ผิดจะมีนิวชั่นเกมมาเนียในกรุงเทพด้วยอยู่ที่โรงหนัง SF เราจับมือกับโรงหนัง SF แล้วก็ค่ายเกมอินิทีครับในเกมของ Heart of the Stone เกมจากค่ายวิสาจริงๆเนี่ยลองแวะๆไปดูได้หรือติดตามข่าวสารที่ Facebook เราก็ได้เกมสำหรับหลายๆคนอาจเป็นกิจกรรมสำหรับความบันเทิงเล่นเพื่อความสนุกเล่นเพื่อความสะใจและสำหรับนักเล่นเกมของที่นี่แล้วเกมก็เป็นการแข่งขันเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้และอาชีพให้กับพวกเขาได้เกมให้อะไรเรามากกว่าที่คิดอีกเยอะเพียงแค่เราถูกอคติบางตาอยู่เท่านั้นเอง